สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ครูยุ้ยก็จะพูดเกี่ยวกับอังกฤษนะคะความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารของประเทศอังกฤษตอนนี้ครูยุ้ยอยากจะมาเล่าในส่วนของโรงเรียนไฮสคูลแล้วการโรงเรียนมัธยมในประเทศอังกฤษเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยหรือว่าหลายๆผู้ปกครองของครูยุ้ยเนี่ยเกิดความสับสนนะคะว่าแบบระบบอังกฤษเป็นยังไงไม่เข้าใจนะคะเพราะว่าของระบบของประเทศเขาเรียกอะไรประเทศไทยเนี่ยจะเป็นมัธยมก็คือพูดง่ายๆว่าเรียนอนุบาลใช่ไหมคะแล้วก็เป็นประถมมัธยมกับมหาวิทยาลัยที่อังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกแตกต่างกันจากเมืองไทยโดยสิ้นเชิงนะคะครูยุ้ยก็จะมาขอเล่าในไลฟ์อันนี้เป็นคลิปอันนี้แล้วกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศอังกฤษนะคะมันจะมีโรงเรียนเขาเรียกว่า state school นะคะ state school ของประเทศอังกฤษเนี่ยนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าเป็น UK ทั้งหมดเนี่ยที่มี4ประเทศเขาจะมี state school ซึ่งนะคะ state school เนี่ยนะคะเขาจะเรียนฟรีนะคะซึ่งเด็กที่นู่นเนี่ยพูดง่ายๆว่าคือ4ประเทศเนี้ยระบบการศึกษาของเขาคล้ายกันนะคะคือประเทศอังกฤษคือเดี๋ยวครูยุ้ยจะพูดว่าเป็นประเทศอังกฤษแล้วกันเนาะอังกฤษเนี่ยที่เราเรียกประเทศอังกฤษกันเนี่ยนะคะเขาจะเรียนในส่วนของภาคเป็นอายุที่บังคับเรียนฟรีเนี่ย5-18 ปีแต่ว่าประเทศในส่วนของในเครือจักรภพที่เป็นสกอตแลนด์เวลส์แล้วก็นอร์ทเทิร์นไอร์แลนด์เนี่ย5-16 ปีที่บังคับเรียนนะคะอันนี้จะเป็นเรียนฟรีในโรงเรียนเป็น state school ก็คือเป็นโรงเรียนรัฐบาลที่ทาง government เนี่ยเขาให้คือกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาให้เงินสนับสนุนนะคะให้แต่ละโรงเรียนคือรัฐบาลเนี่ยเขาจะให้เงินเด็กอังกฤษเนี่ยเรียนฟรีนะคะก็จะดีมากๆเลยมีทั้งหมดเนี่ยประมาณ30,000โรงเรียนด้วยกันที่จะมีค่าเรียนฟรีโอ้เยอะมากเลยนะคะอันนี้ก็แต่ว่าในส่วนของ Independent School เนี่ยสำหรับเด็กนักเรียนต่างชาติที่เรียนได้นะคะก็มีทั้งหมดที่เด็กนักเรียนไทยหรือสปป.ลาวเนี่ยเข้าไปเรียนได้เนี่ยมีประมาณ 2,600 โรงเรียนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยระบบการศึกษาของประเทศในเครือจักรภพอังกฤษของที่4ประเทศนี้นะคะมันก็จะคล้ายกันแต่ว่ามันจะเรียกไม่เหมือนกันแล้วกันระบบการศึกษาเขาจะแยกกันนะคะแล้วก็มีกระทรวงศึกษาธิการที่แยกขาดกันโดยสิ้นเชิงนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะคะจะมีแบบเขาเรียกอะไรอะระบบการศึกษานะคะอันนี้คุยขอพูดโดยรวมก่อนเขาจะเรียกว่า primary นะคะ secondary แล้วก็tertiary แล้วก็ในส่วนของ higher education นะคะในส่วนของอายุนะคะในประเทศ Northern Ireland หรือว่า Scotland เขาจะเริ่มเรียนประมาณ 3-4 ขวบนะคะแต่ในส่วนของประเทศ England หรือประเทศอังกฤษที่เราพูดกันนะคะก็แล้วก็ที่เวลส์เนี่ยจะเริ่มเรียน primary school ที่อายุ5ขวบประมาณ 4-5 ขวบนะคะถ้าเกิดน้องๆหรือผู้ปกครองเคยได้ยินคำว่า prep school อะไรเงี้ย prep school คืออะไรอะนะคะแล้วก็เริ่มเรียนอายุถึงเท่าไหร่นะคะ prep school ในประเทศอังกฤษเองเนี่ยเขาจะเรียนอายุ 5-13 ปีนะคะพูดง่ายว่าเรียนตั้งแต่อายุนะคะ5ขวบจนถึง13ขวบนะคะนี่คือเป็น prep school prep school ของในส่วนของประเทศอังกฤษเนี่ยราคาค่าเรียนก็ค่อนข้างหลากหลายนะคะก็มีค่าเรียนเป็นล้านเลยก็มีแล้วก็เป็นแสนก็มีนะคะแบบราคาก็แตกต่างกันนะคะนี่ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ปกครองแต่ละคนนะคะซึ่งก็จะมีแบบ prep school นะคะก็ถามว่าก็มี5อายุ5 6 7 8 9 10 11 12 13ทั้งหมดเนี่ยเรียน9ปีนะคะเขาเรียกว่า prep school หลังจากนั้นเนี่ยนะคะเขาจะเป็นโรงเรียน independent school อายุ11ถึง16ปีนะคะ11อายุ11ถึง16นะคะซึ่งตรงนี้น้องพูดง่ายๆว่ามันคล้ายๆกับม.ปลายเราแล้วกันนะคะที่เขาเรียกอะไรมัธยมพูดผิดเป็นมัธยมของเมืองไทยนะคะ prep school เนี่ยเป็นโรงเรียนประถมมันจะได้ค่อนข้างแบบนะคะเป็นก็เพราะว่า prep school คืออะไรคือโรงเรียนประถมบ้านเราก็คือพูดง่ายๆว่าอายุ 5-13 ปีส่วน independent school นะคะอายุ11นะคะถึง18ปีแล้วกันนะคะคือแบบเขาจะเรียกแบบนี้แต่ว่าในส่วนของ
ประมาณในคืนจริงแล้วเนี่ยเขาในส่วนของ State School เนี่ยเขาจะเรียกว่า Sixth Form College ในส่วนของอายุ16ถึง18อันนี้มันก็จะแยกส่วนแตกออกมาอีกนะคะ Sixth Form College นะคะ Sixth Form College เนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบคือเป็นศัพท์เฉพาะแล้วกันหลังจากเมื่อจบ Sixth Form College ก็จะเป็น Higher Education คือพูดง่ายๆว่าเรียนมหาวิทยาลัยนะคะก็จริงแล้วเนี่ยนะคะคุณยุ้ยขอพูดถึงเรื่องของ Sixth Form นิดนึงนะคะ Sixth Form College หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะในระดับนี้นะคะอายุประมาณ16ถึง18เนี่ยนะคะเขาจะเรียนเขาเรียกว่า GCSE AS Level A Level เคยได้ยินใช่ไหมดูแล้วงงๆหรือ IB นะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณยุ้ยอยากจะมาให้เห็นถึง ข้อแตกต่างนะคะระบบการเรียนนะคะจริงๆแล้วเนี่ย GCSE นี่จะเริ่มก่อนอายุ16ปีนะคะซึ่งเขาจะเรียน8ถึง10subject ก็คือพูดง่ายๆว่าเรียนวิชา 8-10 ตัวนะคะที่วิชาหลักๆเนี่ยนะคะก็จะยืนพื้นก็จะเห็นเช่นภาษาอังกฤษเลข history geography หรือว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์หรือภาษาต่างๆนะคะนี่ก็จะเป็นวิชาหลักๆที่จะต้องเรียนใน GCSE หลังจากนั้นเนี่ยจะเป็น AS level นะคะแล้วก็ถัดจาก AS level ก็จะเป็น A level นะคะนี่ก็จะเป็นในช่วงอายุ 16-18 ปีนะคะแต่ว่าโรงเรียนในประเทศอังกฤษเองเนี่ยก็จะมีโรงเรียนที่เป็นทางเลือกเขาเรียกว่า IB หรือว่า International Baccalaureate นะคะซึ่งเขาจะมีแบบวิชา compulsory คือวิชาบังคับและวิชา specialist อีก6ตัวซึ่งจะเลือก3ใน6ตัวนี้เรียนนะคะในระบบของ IB จริงๆแล้วเนี่ยนะคะในการเลือกของโรงเรียนในประเทศไฮสคูลผู้ปกครองเนี่ยคือหลายต่อหลายคนเนี่ยถามครูนะว่าจะเลือกโรงเรียนอะไรดีเพราะดูไม่รู้เรื่องเลยแบบมันข้อแบบแตกต่างเยอะมากนะคะคือหลักอันนึงที่ครูยุ้ยเนี่ยเลือกโรงเรียนหรือว่าจะดูความเหมาะสมกับตัวนักเรียนเนี่ยก็จะต้องดูชนิดของโรงเรียนนะคะโรงเรียนชนิดนี้เป็นคาทอลิกเคร่งแบบประมาณว่าเป็นดิสซิพลินแบบค่อนข้างเคร่งยึดมือถืออย่างเงี้ยให้ใช้กี่ชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นในส่วนของแบบเป็นเด็ก international student 100% อะไรเงี้ยก็คือขึ้นอยู่กับโรงเรียนนะคะว่าน้องๆเนี่ยเหมาะสมกับโรงเรียนประเภทไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสามารถเช็คได้กับ A Star ผลที่ออกมาสำหรับเข้า Top University อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Academic ที่เราจะเห็นเป็นอะไรเป็นรูปธรรมที่สามารถ compare หรือเปรียบเทียบโรงเรียนต่างๆกันได้นะคะอันนี้ก็คุณก็จะมีแบบมีการแนะนำแล้วก็แนะแนวผู้ปกครองในส่วนของการเลือกโรงเรียนมัธยมของประเทศอังกฤษนะคะคุณก็จะมีไครเทเรียของคุณที่จะมาแนะนำแล้วก็แนะแนวผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนต่างๆได้นะคะหลังจากจบนะคะตัว Sixth Form College เนี้ยน้องเนี้ยก็เขาเรียกว่าอะไร post 18 education ใช่ไหมก็เรียกว่า further education น้องสามารถที่จะเรียนในมหาวิทยาลัยก็ได้หรือเลือกเรียนเป็น work basedอะไรเงี้ย study หรือว่าเป็นคอร์สต่างๆที่เน้นเกี่ยวกับการทำงานเรียนเน้นการทำงานเป็น practical หรือว่าจะเป็น university ก็ว่ากันไปนะคะอันนี้ก็ไขข้อข้องใจผู้ปกครองหลายๆคนนะคะที่แบบ prep school หรือว่าเป็น independent school เนี่ยอายุเท่าไหร่ prep school คืออะไรนะคะ prep school คือประถมก็คือ 5-13 ปีถูกไหมแล้วก็เป็นมัธยมเนี่ย 11-18 แต่ว่าในช่วงของ 16-18 เนี่ยเขาก็จะเรียกว่า6Form College อะไรเงี้ยนะคะใน Sixth Form College ก็จะเป็น GCSE AS Level A Level หรือว่าจะเป็นทางเลือกคือหรือ IB อะไรเงี้ยนะคะก็ยังไงมีคำถามขึ้นมานะคะนี่จะไม่เกี่ยวในหัวข้อนี้เนาะทุนมัธยมไม่ใช่เป็นในส่วนของมัธยมอังกฤษเนาะมีทุนปริญญาของเยอรมันบ้างไหมปกติแล้วเยอรมันค่าเรียนฟรีปริญญาตรีโทเอกนะคะอันนี้ก็หลังไมค์ได้ Inbox มาหาครูนะคะก็นี่จะเป็นไลฟ์ของมัธยมของประเทศอังกฤษเดี๋ยวคุณยุทธก็จะไลฟ์ในส่วนของการศึกษาอันอื่นของประเทศอังกฤษนะคะเดี๋ยวตามคุยมาแล้วกันอันนี้ก็จบในส่วนของมัธยมของประเทศอังกฤษวันนี้จะเป็นวันของอังกฤษแล้วกันนะคะเพราะว่าผู้ครองหลายๆคนเนี่ยถามอังกฤษเพราะว่าช่วงนี้คุยมีจัดสอบอังกฤษหลายๆคนจะไม่เข้าใจในระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษคุยก็เลยอยากจะสรุปให้น้องๆเนี่ยหรือผู้ครองได้รู้นะคะในระบบอังกฤษคืออะไรนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย